สวัสดีชาวโปรงลังที่รักทุกคนครับวันนี้เราจะมารีแอคอากาฮ่า4ตัวเต็มกันนะครับเพราะว่าเรารีแอคตัวเทิร์ดไปแล้ววันนี้เราจะมาดูอากาฮ่า4ตัวเต็มกันนะครับใครที่พร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยวงโปงลางอาคารสีบ้านคามเรียกจังหวัดมหาสารคามไปกันเลยครับโอ้โห40นาทีแล้วโอเคอาคารสีบ้านคามเรียงพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วครับพร้อมละพร้อมค่ะที่ฉันรักอาคารสีมาปีนี้จะเชียร์นะคะที่ฉันจะส่งใจเชียร์สุดๆเหมือนปีที่แล้ว17,000หรอตอนนี้ยอดลงกี่วัน5ปะลงกี่วันละ10วันมาค่ะทุกคนสับป่ะพร้อมครับไปกันเลยสวยมากอย่างที่บอกไปนะว่าเราชอบชุดมากนะสีนี้ย้อนดูกันอีกครั้งค่ะปกเก่าปกกระหม่อมปกเก่าปกกระหม่อมด้วยข้าพระศกมานอบน้อมแต่งผมเพียงทำพระพรงามมันอยู่ยิ่งว่าโดยดีดาด้วยว่าโดยดีดาด้วยเดียวดุจดังดาวเด่นอันเม่นยิ่งข้าพระพุทธเจ้าแต่งเอาคู่สุสิงหมายมาไทยถึงมิ่งจะตูพระพิษถ้าพรใช่รู้ได้เลยว่าคนตีสามหล่อคือสว่างมาตั้งแต่ไกลเลยทีเดียวคือเห็นคนตีสามนั่นแหละก็คือรู้เลยว่าหล่อถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นหน้าเขาก็ตามนะคะแต่ว่าไกลมากสวยมากแล้วก็สร้างตำนานการจุดเทียนไปแล้วนะคะหนึ่งทีเมื่อนี้แม่นว่าเข้าวันอันสุภาษีแถมทายถึงพี่ปีนี้เขาทำทุกอย่างให้แมสขึ้นเนาะไม่ต้องแบบซับซ้อนมากอะและนี่ถือว่าเป็นปีสุดท้ายของอากาฮ่าด้วยใช่ไหมในการแข่งขันโปงลางกรมพลศึกษาไม่อยากให้เป็นปีสุดท้ายเลยอะทำไงดีอ่ะพิธีไม่ทำอีกแล้วเหรอคะทำไมไม่ทำแล้ววะอยากให้ทำอีกดีบางคนดีก็คือแบบเรียกได้ว่าเป็นนักร้องคู่บุญเนาะของอาคาฮ่าสีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยอะลืมไปแล้วนะว่าเขาขึ้นไปนั่งใครถ่ายให้ไก่ทอดปะโสภมสันโดปะลุลวงพี่แซคถ่ายให้หรอครับพ่อวันอันมาน่าจะใช่เพราะว่าสีไข่คลายโอ้โหไลติ้งที่พื้นอะคนข้างหุ่นสวัสดีสวยมากบาทนกพระบาทรัตนตรัยโอกาสใดสวยชาเลิมพระชนมาวันสสวยมากสวยมากพระบรมราชพระบรมราชินีพระชนนีพันปีพระราชชนนีพันปีหลวงว่าได้พ่อพ่อเข้าปะลุดวงถึงที่ท้าวานาวดีพระพระชนมาวันอันสีนี้คือเรียกว่าสีเขียวอะไรอ่ะพิธีสีปะถุงเนี่ยไอ้สีจงกระเบนอะสวยมากเลยอะอยากตัดชุดตามสีเนี่ยจะเอาเพนโทนกันผ้าถุงไอ้จงกระเบนเนี่ยไปตัดชุดแต่งหญิงอะสีมันสวยอะแล้วน่าจะเข้ากับเราดีอะเราเป็นคนชอบโทนสีประมาณนี้อยู่แล้วนะคะเป็นคนชอบสีเขียวกรมสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรพวกนี้อันเป็นปัจจุบันนวันนี้เป็นปัจจุบันนบันนี้ราคติการได้เป็นปกติมาปกติวานโดยพระเจ
ันพระเจ้าได้เคลื่อนเลื่อนมาสักเนี่ยเนาะเวลาเขาเขียนวิธีเขียนเขาเขียนลึกลงไปถึงเรื่องแบบดาวจันทรคติสุริยคติอะไรเงี้ยเขาเป็นคนภาษาสวยมากเลยนี่คือบุคคลสำคัญของประเทศไทยนะคะพี่ทีธีรวัฒน์เชียงคำสวยครับสวยมากแล้วน้องหน้าตาดีมากทุกคนเลยนะคัดหน้ามาด้วยนี่สีนี้สวยสีนี้สวยมากสีนี้สวยมากสีล้อเลื่อนนี้สวยมากเนี่ยโอ้โหล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขาวงการลูกทุ่งมัธยมได้รับแรงบันดาลใจจากวงการโปงลางนะคะในการทำพิธีเทิดแล้วทำกันสุดมากนะคะในมอนอหลายๆอันก็ได้เรฟเฟรนซ์การทำมาจากโปงลางเนี่ยแหละก็ต้องขอบคุณพี่โปงลางทุกๆคนด้วยที่ทำให้วงการศิลปวัฒนธรรมมันเติบโตไปด้วยกันนะคะบุญญาธิกาลสัมปันนาสิริสัมปติสังโยตาน้ำเงินแดงนี่สวยจริงๆสัพพะเทวามเหสัคขาเทตุสาชัยพัดหนึ่งนะแล้วไฟเนี้ยส่องมาจากไหนข้างหลังหรอไม่ใช่ส่องจากหน้าวินโอ้โหแป๊บนึงนะอันนั้นคือแมงทับใช่ไหมเห็นช่าไอช่อที่ขึ้นมานั่นน่ะตรงจุดๆเทียนน่ะนั่นคือแมงทับเว้ยปีกแมงทับป่ะเนี่ยสิ่งที่วงการปงลางทำให้เราเห็นว่าการเทิดพระเกียรติแล้วก็เกียรติของพระมหากษัตริย์สูงส่งอ่ะด้วยพิธีกรรมพิธีการในการนำเสนอเว้ยเลยแบบทำเลยไม่แปลกว่าทำไมการเทิดพระเกียรติของวงการปงลางถึงยังคงมีอยู่แล้วก็มีความวิจิตรงดงามสะท้อนได้ถึงภูมิปัญญาของความเป็นไทยเนี่ยโอ้โหสวยมากอังกอร์ฉันคิดถึงเธอมากเธอรู้ไหมไม่เป็นไรนะเธอไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจริงๆบรบวนเกลผู้สิงสันสองบรุมมันหักข้าบุญเต็มเป็นบุญนี่ล่ะหรือว่าเป็นนัมเบอร์วันของวงการโปงลางในเป็นในนักร้องได้ยังเสียงอังกอร์นี่คือที่สุดเลยเนาะดีมากค่ะคือเสียงนางหลับตาก็คือฟังรู้เลยว่าเป็นเสียงนางอะสิทธิพระพรชัยดีมากสันเทพไทยพายฟ้าฝ่ายพวกสัพพะเทวตาสัพพะเทวครับสัพพะเทวตาสกลทุกคนที่เป่าทั้ง16สันฟ้า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสิบ้าปกรณ์เป็นพวกบอกวอดมาวันนี้ขอเทพดาทุกเทพคือมีโมทนาวันนั้นเขาทำให้การเทิดพระเกียรติของเกียรติในพระมหากษัตริย์คือสูงส่งขึ้นมาเพราะสิ่งเนี้ยเนี่ยดูโอ้โหแล้วมันคือเป็นวิถีแห่งภูมิปัญญาลำกันเท่ากันเป๊ะเลยเนาะเอาเด้อขันว่ากาศนี้สมเทียทะเลิงสีบอลมมานาคงขาบาดงาถ้วยอวยเบาเปล่าพระพรว่าแนวหอนทุกทวนทั่วละมาควรสับไรสงสารอย่าผ่านยิงไก่ไก่อุ้ยคำนี้ดีอีกม่านเม่นให้มาลอยมังห่างห่างอย่ามีมาพวงขีดขันขีนกันกล้วยกลางสมขาตั้งยังท่อแม่ทอละนี้ว่าสุขสีขวัญคืนกระเจงมีข้าแม่ทอละนี้ด้วยเทียราคายิ่งเยินยอดการนี้มันเทินสมคาเอท่านนี้ดีมากอังกอร์ท่านนี้ดีมากคาเสินให้สมทีพระพรชัยนี่เทินท่านนี้ดีมากพระพุทธเจ้าค่ะ
ริมานพุทธมาปกปักรักษาพระราชชนนันนีย้อนว่างานนี้พร้อมกันแล้วหนอจังได้ว่าพร้อมข้าพระพุทธเจ้าน้อมกราบขออัญชลีสาธุนี้เป็นศรีสักการะสาบนแล้วคือจบปะครั้งเนี้ยคือเขาทำขาดมากเลยอะคือจบได้ขาดมากอะเพราะโอ้โหสวยงามค่ะอังกอร์สวยงามจริงๆโอ้โหสุดจริงมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะส่วนหนึ่งเนาะซึ่งเป็นอย่างที่เรารู้อยู่แล้วเนาะว่าวงโปงลางอาคาฮัสโอ้โหฉันจำไม่ได้สินจบว่าเป็นสินนี้ดีมากโชว์ดนตรีใช่ไม่ใช่เปิดวงก่อนมาเปิดวงกันค่ะเปิดวงค่ะสงวนไห่หมากกับแก้อยากดูเปิดวงอ่ะเปิดวงเป็นไงอ่ะจัดแสงใหม่ไลติ้งใหม่หมดโอ้โหดีว่ะมาแล้วค่ะกับแก้ปีนี้หล่อไหมมาดูสิอัคคะโอ้โหหล่อมากและมาพร้อมนั่งเล่นน้ำค่ะผู้ชมนี่คือลายเซ็นอันเป็นเอกลักษณ์ของอัคคะสีสุด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 คือผู้ชายพวกนี้คืออยู่ที่ไหนในชีวิตจริงอ่ะพวกเขาอยู่กันที่ไหนพวกเธอบอกฉันหน่อยสิคือเขาหลอกกันแบบหลอกกันมากเลยอะหลอกเหมือนไม่มีอยู่จริงอะโอ้โหมามานางหายมามากับแก้ไปแล้วนางหายต้องมามาเฮ้อเซาะเซาะเยาะเซาะเยาะป่าโอ้โหสวยมากสีนี้สวยมากสีนี้สวยมากตึ้งตึ้งตึ้งมานางหายคือต้องสวยสุดๆแล้วล่ะถ้าคือถ้าเตรียมเปิดขนาดนี้ล่ะคือต้องสวยฉันเลยอ่ะคือต้องสวยแบบเบอร์หนึ่งของเบอร์หนึ่งของมอมสออ่ะมาให้ฉันหน่อยฮึฮึอุ้ยคนนี้น่ารักจังฮึ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 มากับแก้มมาแล้วนางไห่มาไหนแล้วนางไห่มาแล้วนางไห่อาการฮาร์ดเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังนะเอ้าโอ้โหความผมความหน้าความจึ้งความชุดความความใดตาหวานมากหน้าขมมากมึงแล้วเพิ่งคือผู้ชายหล่อมากด้วยอ่ะลงตัวมากค่ะกับแก้มดังไห่ปีนี้อาคาฮ์สีที่สุดโอ้โหงาม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 แต่งงามว่างามแต่งงามว่าตึ้งตึ้งตึ้งโอ้โหแล้วท่าดังรถเนาะเมื่อกี้เนาะท่าดังรถเวอร์ตึ้ง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 ป้ายเฮ้สวยมากอุ้ยทำท่าเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้คือท่าอะไรอ่ะก็คือจับคืนแล้วก็ต้องไอ้ท่าเมื่อกี้คือท่ายังไงอ่ะสื่อความหมายว่าอะไรโอ้โหเกิดมาคู่กันจริงๆเนาะคือผู้ชายคืออยากรู้ว่ากับแก้มคือผู้ชายเนาะคือก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วแต่ว่าคือก็เดี่ยวแขนงั้นเราขออนุญาตเนาะทุกคนค่ะเราขออนุญาตข้ามช่วงดนตรีเพราะว่าทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าช่องนี้รีแอคฟังดนตรีไม่รู้เรื่อง
นะค่ะนะค่ะนะค่ะเราฟังดนตรีไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรขอโทษพี่ๆที่นักดนตรีท่านด้วยมาค่ะทุกคนค่ะช่วงการแสดงวิถีชีวิตอีสานค่ะขามเรียงสัตตการเป็นวิถีชีวิตของบ้านขามเรียงค่ะนี่แหละโอ้ยเขาต้องมีเสลี่ยงต้องมีอะไรอย่างนี้เนาะอากาห้าเสลี่ยงก็คือแห่พระมาเลยสวยงามปีนี้ไม่ได้เล่นยากค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปีนี้ไม่ได้เล่นยากเพราะปีที่แล้วยากมากไปแล้วเนาะเขาเลยย้อนกับ back to basic แต่เต็มไปด้วยความงามและความชัดแล้วก็ลายที่คมแบบโปร่งลางพื้นบ้านจริงๆทุกอย่างเลยกลับมา back to basic ในความเป็นศิลปะวัฒนธรรมโปร่งลางเนาะและคู่สีเนี่ยน้ำเงินกรมเข้มกับแดงเข้มเนี่ยคือถูกต้องของความเป็นอากาห้าสีเลยสวยอุ้ยคนนี้หน้าตามหน้าเหมือนตาโตเลยตาเหมือนตาโตเลยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ปากตาโตแล้วผมทรงเนี่ยคือชายคือแบบถูกต้องแต่ดิฉันเขาต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอยู่แล้วแหละอากาฮาร์เขาไม่ทำอะไรไงเรียบๆง่ายๆเขาต้องมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นแน่นอนเฮ้ยนักร้องหญิงมาคนเดียวเลยเหรอบัดนี้รถพร้อมกันแล้วนบมือขึ้นวายพร้อมกันแล้วนบมือขึ้นอุ้ยดีๆกูว่าวันนี้ไวเราสาธุนะโอ้โหประเพณีของเขาก็คือไหว้พระเนาะก็คือให้เป็นวันการไหว้พระยังไงอ่ะบ้านขำเลียงคือไหว้พระดอกไม้หรอก็ไหว้พระดอกไม้กันอยู่แล้วปะปกติฮะด้วยพระพุทธรูปประจำของที่นั่นหรอมั้งแล้วก็คือเอาดอกไม้ไปถวายสักการะนะโมตัสสะนี่ละนี่ละสัมพุทธัสสะของจริงละโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนี่การสะท้อนวิถีชีวิตจริงๆนะเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันข้ามิยังจะนั่งหน้ามาพุทธลูปังมหิตธิกังเอตัสสีนานุภาเวนาโหนตุเมชายมังคลังข้าพระพุทธเจ้าขอกราบการพระพุทธลูกคุณทรงมหิตธิฤทธิ์ทรงพระนามว่าพระชัยได้โดยอำนาจแห่งพระชัยองค์วิสิทธิ์ลักษณ์นี้นั้นขอชัยมงคลจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าเถิดโอ้โหเสียงเสียงดีมากฉันอยากรู้ว่าคุณออฟตอนนั้นที่เขา
ยวงปงลางเขาอยู่อาคาฮาดปะหรือว่าเขาอยู่ที่ไหนหรอกหรือเขาไปอยู่กับศิลป์อีสานถ้าลำนี้ดูปะโดนการแปลโซนเมื่อกี้สิปุ๊บและจบทีเดียวจึ้งและเข้าที่และบ็อกกิ้งสวยมากเป็นบ็อกกิ้งแบบหมุนตัวหนึ่งทีแล้วคือเข้าบ็อกเลยดูดินี่คือความมหัศจรรย์ของวงปงลางนะการแปรโซนเนี่ยคืออย่างหนึ่งที่ทำให้เราอัศจรรย์ได้บ้านขำเรียงค่ะมีโอกาสจะแวะเวียนไปหานะครับพิธีจะเข้าไปไหว้สักหน่อยเอาความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเป็นหนึ่งคนที่เราศรัทธามากนะคะในแง่ของบุคคลที่เป็นบุคคลบุคคลด้านศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทยยกมือกันเท่ากันหมดเลยเนาะดูดิเราให้ยากมันต้องให้ซับซ้อนเราง่ายๆจบง่ายๆเนี่ยแต่เราเชื่อว่าวันจริงเขาน่าจะมีขนอะไรขึ้นไปอีกคือไม่น่าจะใช่แค่นี้น่าจะมีการต่อยอดอะไรอีกเป็นการทิ้งท้ายอากาฮาดบนเวทีให้พวกเราได้จดจำมาหาปิดวงกันเพลงลูกทุ่งไปลูกทุ่งใช่ป่ะลูกทุ่งอีสานเพลงลูกทุ่งอีสานอ่ะถูกต้องอากาฮาศิลาแฟนเวอากาฮาลาแฟนแล้วว่าลาจริงๆค่ะคุณผู้ชมนี่คือน่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการร้องของน้องกอนะคะแล้วเขาลาจริงๆว่ะก่อนฉันจากไปไกลตาฝากเป็นสัญญาว่าสิบ่ลืมคุณดีให้ปลื้มปิ่มใจสุขจนทำให้น้ำตาซึมเสียงเชียร์วันนั้นยังกังวานไม่หวานสันคุณดีเลยอ่ะดีมากโอ้แล้วนี่เป็นเสียงอังกอร์ด้วยค่ะคือภาพมันออกมาหมดเลยอะภาพวันนั้นแล้วเป็นจิตเข้าโมเมนต์ที่ทำให้เราน้ำตาไหลในวันที่เขาขี่ช้างขึ้นมาเป็นนารายส่งช้างส่งช้างอะมันวนกลับมาแล้วเสียงตอนนั้นคือดังมากอีกแห่เสียงฮาดกันอ่ะน้อง
ือม่วนมากแต่คือยังลำกันสวยฉ่ำถ้าคือถ้าเป็นเราอ่ะได้ยินดนตรีแบบนี้คือเราก็คือฟีสไตล์แล้วค่ะแต่นี่คือโปรงลางนะเนี่ยสะใจว่ะบ่อยากไกลจากพี่น้องเราท่ารำสวยมากเมื่อกี้บ้านคำเรียงคิดฮอดกันแน่เด้อคิดฮอดกันแน่เด้อฉันขนาดไม่ใช่แฟนคลับแบบตัวยงจนยังน้ำตามาเลยอ่ะเข้าใจปะคือถ้าคนที่เขาแบบรักอากาศ54มากๆเขาคงน้ำตาไหลกันหมดแล้วเพราะว่านี่คือการบอกว่าเขาจะไม่แข่งขันรวมพละศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นเขาบนเวทีกรมพละศึกษาเร็วๆนี้นะคะเราต้องส่งกำลังใจค่ะเชียร์และปล่อยเขาได้แชมป์ในปีนี้นะคะคุณผู้ชมในรุ่น U25สวยมากตึ้งตึ้งตึ้งโอ้โหหล่อมากสุดสุดคือขนาดกูยังไม่ใช่แฟนคลับอะกูยังบ้าขนาดนี้เลยอะแล้วถ้าคนที่เขารักอากาฮานหรือว่าคนที่เขาแบบตามอากาฮานกันมาแบบหลายๆปีอะเขาไม่น้ำตาแตกกันสุดๆเลยหรอถ้าได้ดูคลิปนี้นะคะไอ้ก็ฮาร์ดลาแฟนค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ขอบคุณจริงๆค่ะเราไม่รู้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารีแอคชั่นให้ในวันในการแข่งขันนะคะอาจจะไม่ได้ไปหน้างานหรอกน้องวินนะก็บอกว่าให้ดิฉันไปนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงทำตัวไม่ถูกไม่มีคนรู้จักมากนอกจากวินคนเดียวเลยตอนเนี้ยนะคะตรงนั้นก็เลยแบบอาจจะไม่ไปหรือยังไงเดี๋ยวดูกันอีก1ทีนะคะแต่ก็ส่งใจเสียค่ะกับทุกๆกรุงเรียนพี่ธีรยาค่ะพี่ธีรยาเลยล่ะพี่ธีรวัฒน์ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งคนค่ะในวงการศิลปวัฒนธรรมที่เราศรัทธาในผลงานเขาได้ทุกๆครั้งนะคะเพราะหนึ่งเลยวัดกันได้ที่รสนิยมเลยรสนิยมของความเป็นไทยที่พี่เขามีรสนิยมของความเป็นไทยที่ดีแล้วก็หลายๆคนอย่างกระเทยอย่างเราก็จะชอบมากนะคะเพราะนอกเหนือจากเทสดีแล้วอะนอกเหนือจากรสนิยมดีแล้วอะไรต่างๆมันถูกนำเสนอมาบนพื้นฐานของรากเหง้าค่ะเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าทุกๆอย่างที่พิธีทำถึงแล้วก็อาคาสีมันเรฟเฟอเรนซ์ความเป็นพิธีได้ดีมากๆเลยในมุมของเราหนูอาจจะเป็นคนที่แวะเวียนมาเพื่อที่จะรีแอคปงลางกรมพละศึกษาค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าอากาฮาสีเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เรายังไม่ทิ้งวงการนี้นะคะในการรีแอคแล้วก็อยากที่จะเป็นตัวกลางค่ะในการที่จะบอกต่อป้ายาค่ะและทำให้คนได้รู้จักวงการศิลปะวัฒนธรรมที่ชื่อว่าศิลปะการแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านค่ะอย่างปงลางแบบนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆผลงานทุกๆหยาดเหงื่อแล้วก็ทุกๆความตั้งใจค่ะของวงปงลางอากาฮาสีค่ะที่ตั้งใจถ่ายทอดให้กับพวกเราคนไทยทุกคนได้ดูนะคะขอบคุณพิธีด้วยมีโอกาสจะขออนุญาตไปไหว้แล้วก็จะให้พิธีอวยพรให้กับตัวเราเพราะเราเป็นคนศรัทธาคนเหล่านี้แล้วก็ซึ่งอยากซีฉันเป็นคนชอบให้ครูอ่ะเป่าหัวให้เพราะว่าชีวิตจะได้มีสิริมงคลมีโอกาสจะให้พิธีเป่าหัวให้สักหนึ่งทีนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้มาดูคลิปนี้แล้วก็ได้ส่งต่อกับศิลปวัฒนธรรมแบบนี้กันต่อไปนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับดิดินเซเรียกับที่นี่ที่ได้ที่นี่ที่เดียวที่สุดออฟฟิเชียลบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย